สวัสดีครับมาพบกับตัว3ล้อบรรทุกครับผมตัวนี้ตัวใหญ่ตัว200ซีซีนะครับบรรทุกได้สูงสุด1ตันนะครับผมตัวนี้นี่เป็นของลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนะครับมีเกียร์เดินหน้าถอยหลังแล้วก็มีเกียร์ไฮโลหรือเกียร์โซโลนั่นเองที่ช่วยในการขับขึ้นที่สูงๆได้เลยลูกค้าอยู่จังหวัดเลยนะครับอยู่อำเภอภูเรือนะครับปลูกผักแล้วก็มาขายที่ตลาดนาหนองนะครับตัวนี้เครื่องยนต์200ซีซีนะครับผมตัวนี้ไปกับระยะทางก็ประมาณอยู่ที่150กิโลนะครับผมใช้น้ำมันประมาณครั้งหนึ่งในการไปแต่ละครั้งก็อยู่ที่ประมาณสัก300ถึง400บาทได้สบายๆนะครับน้ำหนักตัวรถก็อยู่ที่500กิโลกรัมนะครับบรรทุกได้1ตันได้อย่างสบายเป็นระบบเพานะครับมีแหนบช่วยในการบรรทุกแล้วก็มีโชคช่วยในการยืดหยุ่นในการเข้าโค้งนะครับล้อหน้าใหญ่ล้อหลังใหญ่นะครับตัวนี้โครงเป็นโครงเหล็กนะครับมีพัดลมช่วยในการระบายความร้อนที่บริเวณเครื่องด้านหน้านะครับเครื่องก็เป็นเครื่อง200ซีซีนะครับ1สูบนะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับพี่น้องโชคหน้าเป็นโชคใหญ่นะครับครับตัวนี้นะครับนี่แหละครับก็มันจะเป็นเกียร์โซโลนะครับเกียร์ไฮโลนั่นเองนะครับที่อยู่ด้านขวามือของคนขับนะครับครับกระบะก็เป็นกระบะเหล็กนะครับแข็งแรงทนทานนะครับบรรทุกไปกับเนี่ย150กิโลไปหนักกับหนักนะครับตัวนี้300ถึง400บาทได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเบนซินนะครับเติม91ครับผมตัวนี้แนะนำให้เติม91ไม่ต้องเติม95นะครับเป็น91แก๊สโซฮอล์นะครับนี่นะครับผมสวยๆงามๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้พี่เขาเพิ่งลงมานะครับครับตรงนี้ก็มีเกียร์นะครับเกียร์นั้นเกียร์ถอยนะครับนี่ครับระบบเกียร์ถอยเดินหน้าที่เท้าละครับถอยก็ข้างบนนะครับข้างบนจะมีเกียร์เล็ก